สี่ราศีเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีเสี่ยงโชคลุ้นรวยทำธุรกิจลุ้นขยายสาขาการงานเติบโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีเสี่ยงโชคลุ้นรวยทำธุรกิจลุ้นขยายสาขาการงานเติบโตได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานจะทำอะไรจะได้ดีแน่นอนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดดวงดีเรื่องการงานรวมถึงมีโอกาสหยิบงานใหญ่เงินใหญ่มีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดการเงินดวงดีดวงเด่นมากจะได้รับเงินก้อนใหญ่ทั้งคำพูดเจรจามีคนเชื่อถือรวมถึงการเสี่ยงโชคบ้านเลขที่จะนำโชคนำลาภมาให้มีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินความรักคนโสดจะพบรักกับคนมีเงินมีความสุขสบายรวมถึงคนดีที่รักเราคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ให้เอาใจคนรักจะได้ดีรวมถึงมีโชคกับคนรักด้วยราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมการงานดวงดีมากมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมากๆคนรักคนชอบหยิบจับอะไรก็เป็นที่รู้จักต้องได้ดีมีงานใหญ่ๆเข้ามามีผู้ใหญ่สนับสนุนทุกๆด้านการเงินมีเงินเข้ามามากมายตั้งแต่เช้ายันค่ำซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตามที่ใจต้องการอยากได้และจะต้องได้มีโชคมีลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคให้ลาภความรักมีความสุขกับครอบครัวที่รักได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากมายคนรักทำเซอร์ไพรส์ให้ตลอดคนโสดจะพบรักกับคนรวยมีชื่อเสียงโด่งดังจะส่งเสริมพาการร่ำรวยมากยิ่งขึ้นมีดวงแต่งงานราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลการติดต่อกับผู้ใหญ่หน้าตาดีใครคิดอยากจะประกวดแข่งขันประสบความสำเร็จแน่นอนมีชื่อเสียงโด่งดังการเงินจะมีโชคกับเลขทะเบียนรถให้โชคดวงดีมากได้รับรางวัลใหญ่จะมีเงินเข้ามาตลอดทั้งวันหรือใครกำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์สมหวังแน่นอนความรักมีความสุขกับครอบครัวที่คอยห่วงใยและช่วยเหลือกันเสมอมาวันหยุดจะได้ไปเที่ยวสถานที่สวยงามคนโสดมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติหรือคนมาจากแดนไกลราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมการงานเรามักจะเต็มที่กับเรื่องของการงานมักจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดรวมถึงขอให้ช่วยฝากงานและหางานให้หาเวลาทำบุญกับคนพิการและเด็กด้อยโอกาสจะทำให้ใจสบายการเงินมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาตลอดเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดแต่ก็ยังพอมีโชคมีลาภจากผู้หญิงผิวขาวและตัวเลขจากบ้านเลขที่ให้โชคความรักมีความสุขอยู่ตลอดครอบครัวอบอุ่นจะทำอะไรเป็นทีมอยู่เสมอคนโสดมีคนเข้ามาจีบและจะหลงรักในอนาคตอันใกล้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ